มาสวัสดีค่ะคุณแม่วิ่งขึ้นมาหอบเลยค่ะตอนนี้เรากำลังยกพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งต้องบอกว่าองค์จริงที่จะอยู่ต่อไปอีก 3,000 ปีค่อยๆเคลื่อนอยู่เหนือตึกธรรมาสมที่พวกเราช่วยกันสร้างค่ะธรรมาสมตึกวันละ10บาทของพวกเราทุกคนที่จารึกชื่อแม่พ่อและจารึกชื่อของพวกเราลูกหลานของพวกเรากลับบ้านจริงๆค่ะวันนี้นี่คือการซ้อมยกนะคะแต่เป็นการซ้อมยกในโอ้ยหายใจไม่ทันวิ่งมาค่ะเมื่อกี้นี่เปิดอยู่ข้างล่างเพราะเขาบอกว่าเอาจริงคุณแม่ต้องขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งจริงอันนี้แหละค่ะจะเห็นว่าวันนี้โชคดีมากเลยที่คุณเห็นสองพระพักอยู่ในที่เดียวกันองค์บรอนนี้จะถูกนำเข้ามาประดิษฐานนะคะตำแหน่งคือยอดตึกงดงามจริงๆค่ะเป็นความงดงามที่หายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยแล้วทำงานเหนื่อยก็พักนะคะเราได้เห็นแล้วเดี๋ยวเขาจะยกพระพักขึ้นไปบนทาวเวอร์ที่เราเตรียมที่จะยกจริงถ้าเป็นองค์จริงหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าพระพักเนี่ยจะอยู่สูงเท่ากับตำแหน่งจริงก่อนที่ทาวเวอร์นี้ซึ่งเวลาที่เราสร้างองค์ขนาดนี้ถ้าตำแหน่งจริงก็คือทาวเวอร์ที่เราเห็นเป็นธงสีขาวที่ปลิวอยู่ค่ะแล้วก็จะมีจากพระศรลงมาก็จะเป็นหัวใจนะคะพระบาทแล้วดอกบัวซึ่งเวลาจริงก็จะสูงกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านจะตั้งอยู่บนทาวเวอร์นี้ค่ะแต่คุณแม่ขอเขาว่าลองเอาที่สูงสุดเท่าที่เครนจะตั้งให้คุณแม่ดูหน่อยว่าถ้าเรามีขนาดอย่างนี้ในวันที่22กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะเราจะเห็นอะไรกับตรงนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าไม่เบื่อนะคะก็ถือว่าแชร์ออกไปเลยค่ะให้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะทารา21ปางในวันที่21นี้อ้ออย่าโดนนะอย่าให้ทาวเวอร์โดนนะหยุดโอมืออาชีพมืออาชีพโอ้มืออาชีพจริงๆนะคะโอ้ถ้าเป็นองค์ใหญ่จริงๆเราจะเห็นท่านอย่างนี้ล่ะค่ะสูงประมาณนี้สูงกว่านี้อีกนิดหน่อยท่านจะอยู่เหนือนะคะอย่าโดนนะอย่าโดนโอ้งดงามแล้วล่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขามืออาชีพกันแล้วล่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลเลยเห็นแล้วเป็นอะไรที่เห็นแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน1ปีข้างหน้านะคะบางทีพวกเราเนี่ยมีความพร้อมไว้เพื่อเห็นอนาคตมีความพร้อมไว้เพื่อเห็นอนาคตหมายความว่าคุณต้องกล้าตัดสินใจเป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะเมื่อคุณลงทุนในเหตุคุณปฏิเสธผลไม่ได้มันเป็นเช่นนี้เองอย่ากลัวต่อการเป็นนักลงทุนอย่ากลัวต่อการที่เราจะเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราออกไปแต่จงมีความปรารถนาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งจิตไว้เลยว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะแก้ปัญหาให้เป็นปัญญาให้เป็นความสำเร็จของเรานะคะนี่ก็เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าขณะนี้ค่ะสูงสุดจริงๆในวันที่ท่านจะครบนะคะจะสูงกว่านี้อีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งพระวรกายเลยแต่ตอนนี้เขาจะเอาลงในตำแหน่งที่จะซ้อมว่าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะวางจริงในตำแหน่งที่เราจะวางที่ตึกธรรมาสมก่อนยกของสูงต้องช้าๆค่ะยกของสูงต้องช้าๆและมีปัญญาไว้โอเคแต่นี่ก็เห็นความจริงแล้วล่ะค่ะโอเคเลยสมชายเป็นไปตามเลยค่ะเราอยากบอกว่าเขากำลังบอกว่าสูงที่สุดของเคนระดับนี้ได้เท่านี้เดี๋ยวคุณทูลเขาต้องหาเคนที่ใหญ่กว่านี้ในวันที่จริงนะคะแต่นี่ก็เป็นการเรียนรู้ที่เห็นเลยว่าความรักของลูกหลานที่กลับมาถวายงานคุณยายนะคะหลานๆจิตประพัดสอนพ่อแม่ในโรงเรียนพ่อแม่ได้กลับมาช่วยให้คุณยายทำของยากให้ง่ายได้ต้องขอบคุณหัวใจของเด็ก
ที่ทำให้คุณยายรู้สึกหายเหนื่อยให้คุณยายรู้สึกได้ว่าการลงทุนโดยการให้เด็กกับโลกหรือให้หัวใจของเด็กกับโลกนั้นพ่อแม่ไม่มีขาดทุนเลยขอให้คุณรู้ว่าถ้าคุณเป็นแม่ของลูกคุณต้องยกลูกให้กับโลกใบนี้และคุณจะเห็นว่าโลกใบนี้จะงดงามตามหัวใจของลูกคุณจริงๆนะคะเราลองดูยังมีคนดูอยู่ก็ลองถ่ายไปนะคะเพราะอันนี้จะเป็นการเหมือนทดลองจริงว่าพรุ่งนี้ตอน 9:00 นเราจะพบกับอะไรนะคะก็สิ่งนี้เดี๋ยวเขาจะทำสีองค์ใหม่ค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนของการเดินทางก็ถูกต้องแล้วนะที่ตัดสินใจสร้างอ่ะใช่ไหมลูกศิษย์ถูกต้องละที่เราตัดสินใจสตางค์วันละ10 บาทของพวกเราทุกคนทำให้เรามี Mindfulness Hospitalและจากนี้เราจะเห็นเลยว่าองค์ประธานของอาคารธรรมาสมและมหาสมุทรแห่งปัญญากำลังรออยู่ที่นภากาศและจะเป็นองค์จริงใน1 ปีเท่านั้นค่ะมาช่วยกันค่ะมาช่วยกันเป็นหนึ่งในหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ยกย่องแม่เรายกย่องพ่อเรายกย่องหัวใจของผู้รับใช้ที่ทำให้พวกเรารู้ว่ามอบพ่อแม่ให้ลมหายใจเราได้ลมหายใจและลมหายใจที่สงบเย็นก็เป็นลมหายใจที่จะต้องเป็นประโยชน์ตอนนี้ขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะเป็นขั้นตอนสำคัญที่เขาจะดูว่าน้ำหนักขององค์ท่านกับสิ่งที่ตั้งไว้จะเป็นอย่างไรเคนนุ่มมากเลยอ่ะคุณแม่ไม่เคยเห็นการยกที่ใหญ่อย่างนี้ตอนที่ยกพระพักไฟเบอร์ยังเป็นแค่เพียงไฟเบอร์เบาๆแต่วันนี้บรอนที่จะมีความสำเร็จบรอนก็คือสำริดในความหมายของคุณแม่ก็คือความสำเร็จนะคะค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวงศ์บอกว่าคุณแม่รอได้สำริดเนี่ยก็คือสำเร็จแล้วเพราะสำริดมันคือความสำเร็จคุณแม่ก็ฟังท่านพูดว่าอะไรคุณแม่ก็เห็นเลยว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งอะค่ะเราก็เป็นนักทดลองเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวเราก็ทำให้ครูบาอาจารย์ของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะลูกศิษย์ทำได้นะคะคุณแม่ก็เชื่อว่าลูกหลานของคุณแม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะทำให้สิ่งที่คุณแม่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทำแต่เราทำได้แล้วล่ะถ้าเราทำได้แล้วเราไม่ทำมันน่าเสียดายนะคะเราต้องเกิดมาทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำนี่แหละค่ะช่วยจนกระทั่งยากยังไงก็จะช่วยเนี่ยค่ะก็ยังทำกันอยู่จนเราเห็นเลยว่าก็ไม่เห็นมีอะไรที่เกินความสามารถของพวกเราไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่พวกเราไม่หยุดช่วยไม่หยุดที่จะทำหยุดชั่วแต่ไม่หยุดช่วยนะคะหยุดชั่วเนี่ยต้องหยุดแล้วเราก็เห็นแล้วล่ะว่าขณะนี้นะคะทุกภาคส่วนของเสถียรธรรมสถานได้มีส่วนในการที่จะทำให้เราได้เห็นหัวใจของพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือปรากฏขึ้นจริงหลังจากการเดินทางมาใน14 ปีที่ผ่านมาคุณแม่ไม่รู้สึกเลยว่าเราอุ้มโลหะอะไรมาแต่เราอุ้มหัวใจของโพธิสัตว์ที่อยู่ในชีวิตของเราแต่วันนี้เราก็กำลังเอาใจของเราออกไปทำให้แรงบันดาลใจอย่างนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานเราและเป็นการเกิดขึ้นที่ยุคของเราต้องเสียสละความเห็นแก่ตัวจาคะความเห็นแก่ตัวแล้วรวมกันเป็นหนึ่งทำของยากให้ง่ายได้เช้าวันนี้ในการถ่ายทอดจึงเป็นอีกหนึ่งของความทรงจำที่คุณแม่อยากเรียนเชิญว่ายังมีเวลานะคะยกจริงในวันที่22วันบวชของคุณแม่40พรรษานะคะไม่มีเรื่องอื่นที่คุณแม่จะต้องทำอีกแล้วทั้งหมดเป็นสมบัติของคนตายจากเป็นสิ่งที่คุณแม่ถือว่าเป็นมรดกของโลกวันนี้เราซ้อมยกในเวลาก่อนเวลาจริงนะคะเพื่อให้คณะทำงานเขาไม่เหนื่อยเกินไปใครอยากมาเลี้ยงข้าวมาตั้งโรงทานมาเลยค่ะใครอยากมาปฏิบัติมาเลยนะคะวันนี้มาปฏิบัติได้เลยค่ะและถ้าเผื่อว่า
วันที่21คือวันนี้คนเข้ามามากเราก็จะเปิดทุกห้องของธรรมาสมอยู่ให้เต็มเลยนะคะและวันที่22เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ขึ้นปีที่พวกเราต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวกันแล้วล่ะมาเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นกันและ23แน่นอนเลยค่ะบรรดาศิลปินลูกศิษย์ทั้งหลายเขาก็มารวมตัวกันในงานที่เราเรียกว่าโอมตาเลตูตาเลตูเรคอนเสิร์ตนะคะทั้งหมดนี้คือทาราเฟสติวัลค่ะขอให้คุณมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปและขอให้มีชีวิตที่ปลอดภัยอยู่โดยธรรมปรารถนาสิ่งใดโดยชอบโดยธรรมอย่ารอให้ใครให้อย่ารอโดยการอ้อนวอนขอลงมือทำปัจจุบันขณะให้เป็นนักลงทุนคุณจะไม่ขาดทุนถ้าคุณลงทุนด้วยปัจจุบันขณะที่สุจริตผลก็สุจริตนะคะยกของสูงของใหญ่ต้องใจล่มนะคะวันนี้คุณแม่ขอรายงานการทำงานและขอบคุณทีมงานทุกคนแม้กระทั่งคนขับรถคนยกรถเครนคนที่กำลังทำอาหารคนที่กำลังกดชัตเตอร์หรือแม้แต่คนที่กำลังคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากมาแต่เห็นการถ่ายทอดวันนี้ขอบคุณนันทวันที่ทำให้คุณแม่นะคะหยิบไวเลสขึ้นมาเพราะนันทวันถามว่าคุณยายคะถ่ายไหมคะคุณแม่ก็เลยคิดว่าถ้าลูกศิษย์ขยันครูบาอาจารย์ก็สบายนะคะส่งความรักและความปรารถนาดีไปให้นะคะแชร์เรื่องนี้ต่อกันคุณยังมีเวลา24ชั่วโมงกับการยกจริงในวันพรุ่งนี้คือวันที่22กุมภาพันธ์เวลา 9:00 น.นะคะขอบพระคุณค่ะและธรรมะสวัสดีนะคะ